ลาดรถยนต์ไฟฟ้าไซส์เล็กโตพุ่งเนตาวีครองแชมป์ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ครั้งแรกส่งผลยอดขายเบียดตลาดรถน้ำมันผ่านครึ่งปีแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศไทยแน่นอนว่ากลุ่มรถยนต์ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปีนี้ก็คือกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าและหลังจากผ่านครึ่งปีแรกเราจะมาสรุปให้ดูกันว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรบ้างสำหรับยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ครึ่งปีแรกของปี2023ในประเทศไทยนั้นตามรายงานของเว็บไซต์ข่าวด้านยานยนต์ของไทยอย่าง Auto Life Thailand โดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกมีจำนวนทั้งสิ้น 31,738 คันคิดเป็น 9% เมื่อเทียบกับยอดขายรถยนต์ทั้งหมดในหมวดรถยนต์นั่งที่มีจำนวนทั้งสิ้น 352,742 คันสำหรับในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนครึ่งทางของปีมีความน่าสนใจหลายอย่างเริ่มจากเป็นเดือนที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสูงที่สุดด้วยจำนวน 7,637 คันทำลายสถิติยอดของเดือนมีนาคมที่มียอดจดอยู่ที่ 6,212 คันและเมื่อเทียบกับยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งทุกประเภทแล้วคิดเป็น 12.81% ของตลาดทั้งหมดความน่าสนใจที่2ก็คือเนตาวีที่จัดว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ถูกมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดในตลาดเมืองไทยตอนนี้มียอดจดทะเบียนพุ่งทะยานขึ้นมาเป็นอันดับ1ด้วยจำนวน 2,203 คันล้มแชมป์ BYD Atto 3ที่ครองแชมป์มาตลอด5เดือนที่ผ่านมาได้สำเร็จแต่ทว่ายอดรวม6เดือนนั้นมีจำนวน 5,955 คันโดยยังเป็นที่2รองจาก BYD Atto 3อยู่ขณะที่ BYD Atto 3นั้นในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหล่นมาอยู่ในอันดับที่2ด้วยยอดจดทะเบียนรวม 1,857 คันแต่ด้วยยอดรวมตลอด6เดือนที่ผ่านมาด้วยตัวเลข 11,167 คันทำให้ BYD Atto 3เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้โดยกินส่วนแบ่งในตลาดมากถึง 35% อันดับที่3 Ora Good Cat ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามียอดจดทะเบียนทั้งสิ้น959คันรวม6เดือนมียอดจดทั้งสิ้น 2,471 คันอยู่ในอันดับที่4ของยอดรวมอันดับที่4 Tesla Model Y เดือนมิถุนายนที่ผ่านมามียอดจดทะเบียนทั้งสิ้น814คันและยอดรวม6เดือนมีจำนวนทั้งสิ้น 3,638 คันอยู่ในอันดับที่3ของตารางรวมและอันดับที่5 Tesla Model 3เดือนมิถุนายนที่ผ่านมามียอดจดทะเบียนทั้งสิ้น411คันขณะที่ยอดรวม6เดือนนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 1,456 คันอยู่ในอันดับที่7ของตารางรวมส่วนยอดจดทะเบียนเดือนมิถุนายนอันดับที่6ถึงอันดับที่10มีดังนี้โดยรวมในปีนี้ถือเป็นปีของการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยเฉพาะเมื่อเทียบย้อนไปเมื่อปี2020ที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าทั้งปีอยู่ที่เพียง 1,000 กับอีก56คันเท่านั้นจากนั้นในปี2021มีจำนวน 1,935 คันและปี2022ที่ผ่านมากระโดดขึ้นมาเป็น 9,729 คันขณะที่ปี2023ที่ผ่านมาเพียงครึ่งปีมียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วทั้งสิ้น 31,738 คันโดยคาดว่าตัวเลขจะทะลุ 50,000 คันซึ่งเป็นตัวเลขคาดการณ์เมื่อช่วงต้นปีและอาจจะแตะแสนคันได้หากมีการเข้าทำตลาดเพิ่มเติมของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆอีกแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีใครที่จับจองเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วบ้างในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาและครึ่งปีหลังนี้มีใครเล็งหรือรอรุ่นไหนอยู่บ้างและคิดว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยปีนี้จะแตะแสนคันได้หรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ